แฟนๆให้การตอบรับเป็นอย่างดีปีนี้ครับ SM True พร้อมจะพาทุกคนมาสัมผัสกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่อีกครั้งกับสาวๆทั้ง5คน5เมมเบอร์ครับคนแรกไอรีนคนที่2ซึกิคนที่3เวนดี้คนที่4จอยและคนที่5เยริทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ถือว่าอยู่แถวหน้าของเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลต่างๆเยอะแยะมากมายครับไอศกรีมเค้กดังดังรัชชินลูเลตครับลุกกี้และก็เพลงสุดฮิตอย่างเรดเฟเวอร์ด้วยนะครับถูกปล่อยออกมาในช่วงของเดือนกรกฎาคมผมเชื่อว่าหลายคนจำได้ปล่อยมาเท่านั้นเองปีที่แล้วคว้าครองชาร์ตทุกชาร์ตอย่างยาวนานและก็ฮิตติดตลาดอยู่ตลอดนะครับจนกระทั่งส่งให้กับ5สาวคนนี้ขึ้นเป็นสุดยอดซัมเมอร์ควีนประจำปี2017ยังไม่หมดครับล่าสุดเรดเวลเวทกลับมาทำให้ซัมเมอร์นี้ต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งกับในส่วนของซัมเมอร์มินิอัลบั้มซัมเมอร์เมจิกครับพร้อมกับเพลงเปิดตัวแนวป๊อปแดนซ์อันเต็มไปด้วยพลังกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Power Up หลายคนได้ยินแล้วหลายคนฟังแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าเปิดตัวเสร็จแล้วตอนนี้สั่นสะเทือนทั้งวงการอีกเช่นเดียวกันสาวๆพร้อมอยู่แล้วครับขอเสียงกรี๊ดให้กับ Red Velvet ดังๆเลยสวัสดีครับ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 เดี๋ยวเราจะให้สาวๆได้ถ่ายรูปกันก่อนนะครับพี่ๆสื่อมวลชนเชิญได้เลยนะครับ우리사진촬영부터먼저하시겠습니다그카메라봐주세요สวยแล้วก็น่ารักทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านที่ได้ดูสิครับวันนี้แฟนๆชาวไทยต้องมีความสุขแน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้สาวๆนั่งก่อนดีไหมครับจะยอมไหมวันนี้จะยอมมาเป็นล่ามให้กับเราด้วยขอบคุณมากนะครับเอาละแน่นอนที่สุดว่าตอนนี้ทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วเพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วด้วยนะครับงั้นขอเข้าที่คำถามแรกก่อนเลยครับเมื่อกี้แนะนำตัวคร่าวๆไปแล้วอยากให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งแต่ละคนเลยเชิญเลยครับ안녕하세요 레드เวลเวทจูอิ입니다반갑습니다สวัสดีค่ะเยริค่ะเยริค่ะสวัสดีค่ะไอรีนค่ะไอรีนนะครับสวัสดีค่ะสุกิค่ะสวัสดีค่ะเวนดี้ค่ะเอาล่ะครบทั้ง5คนเรียบร้อยนะครับถามสาวๆกันก่อนดีกว่านะครับว่าคอนเสิร์ตเรดแมนในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าได้มาประเทศไทยเป็นประเทศแรกด้วยรู้สึกยังไงแล้วก็หลังจากนี้จะได้เจอกับแฟนๆอีกหลายประเทศเลยรู้สึกยังไงบ้างโอ้네일단저희멤버들이태국을굉장히좋아해요계속만네계속말씀하세요네그래서이렇게태국팬분들을만날수있어서너무너무기분이좋고어네오늘너무기대가됩니다แล้วเขารู้หรือเปล่าครับว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ของ Red Velvet เนี่ยบัตรถูกขายเกลี้ยงเลยทุกที่นั่งจริงๆแฟนๆชาวไทยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างเออฉัน너무감사드리고요저희가공항에왔을때부터많은팬분들이또반겨주셔가지고깜짝놀랐어요저희가태국에올때마다또그렇게많이반겨주셔서놀랐는데뭐매진이됐다고하니까정말기분이너무좋고오늘콘서트정말잘할수있을것같아요เดี๋ยววันนี้มาสรุปด้วยกันแน่นอน정말즐거운콘서트가될것같다고네แน่นอนครับเราเห็นเวทีขนาดนี้แล้วนะครับอยากให้พูดถึงคอนเซปต์ซะหน่อยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเซปต์ในส่วนของคอนเสิร์ตเรดแมนจริงๆแล้วคอนเซปต์นี้มันคืออะไร저희레드벨벳이노래공원에놀러왔어요 、네、 노래공원놀러왔는데저기보이는저기 、네、 로봇리브가있잖아요 、네、 리브에이끌려서이제그런환상의세계에들어와서이제하루동안펼쳐지는이야기 네, 네, 네그런컨셉입니다아네약간여러테마처럼 、네、 사랑스럽기도하고오싹하기도하고재밌기도한그런많은무대들이 、네、 녹여있으니까요많은분들기대해주셨으면좋겠습니다
แม่พูดมาขนาดนี้แล้วงั้นผมถามต่อเลยแล้วกันนะครับพาร์ทไหนของคอนเสิร์ตหรือว่ามีพาร์ทไหนที่เป็นไฮไลท์สำคัญไหมอยากให้แฟนๆที่ดูอยู่ทางด้านนอกตอนนี้เนี่ยติดตามดูคอนเสิร์ตให้ดีห้ามพลาดช็อตนี้เด็ดขาด우선 태국 팬 여러분들한테 저희 신곡 파워업을 처음 보여드리는 파트가 저는 제일 기대가 되는데요 신곡이다 보니까 팬분들이 많이 기대해주시고 있지 않을까 생각이 들어요 저는 프레이드 파트를 좋아하는데요 다른 섹션들보다 좀 더 팬 여러분들과 소통하고 가까이 볼 수 있는 파트여서 제가 제일 좋아하는 파트입니다มีพาเรดในคอนเสิร์ตด้วยเป็นธีมสนุกแน่นอนจะเชมิสก็มักกับผมเด็กเอาละครับผมพูดถึงเพลงบ้าง Let the Red Boy Summer Mini Album มากับ Summer Magic นะครับพร้อมกับเพลงเปิดตัวแน่นอน Power Up ทุกคนรู้จักดีเป็นแฟนชาวไทยรู้จักดีเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเรียกว่ากระแสแรงมากๆครองอันดับหนึ่งหลายชาร์ตเลยอยากให้ Let the Red ช่วยแนะนำอัลบั้มและก็เพลงใหม่ที่นำมาโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ฟังหน่อย저희가이번 Summer Magic 앨범에있는이제한곡빼고다안무를만들어서보여드릴예정입니다네겐생와이야내남탕볼러인데네처음콘서트했을때는네곡이공개가되지않아가지고네좀많이따라부르시기도힘들었을텐데이번에곡이또공개가돼서많은분들이따라부르실수있을것같아서기대도많이됩니다ไม่ต้องห่วงครับแฟนๆชาวไทยร้องได้แน่นอนเดี๋ยวสนุกแน่ๆนะครับคำถามนี้ต้องถามเลยเลดี้เวเวนได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งซัมเมอร์ซัมเมอร์ควีนนะครับมีซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์มีซิงเกิลฮิตออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเลดเฟเวอร์แล้วก็พาวเวอร์อัพรู้สึกไงบ้างครับกับฉายานี้ที่ได้รับจากแฟนๆ우선 너무 감사하고 기분이 좋고요 저희가 이렇게 썸머 퀴인이라는 수식어를많이받는만큼 이제 앞으로 여름에 더 좋은 곡을 많이 들고 나올 수 있도록 더 노력하겠습니다 แน่นอน ที่สุด นะ ครับ Red Velvet ครับ มา ประเทศไทย ครั้งนี้ ครั้งที่ 3 แล้ว ประทับใจ อะไร บ้าง일단 음식이 너무 맛있어요 너무 잘 했습니다 한국 그리고 저희가 레벨업 프로젝트라는네저희가찍고있는리얼리티를태국으로왔었었는데네그때너무재밌게놀았던기억이많아서네또오고싶어요항상여행으로오고싶은데네แน่นอนที่สุดอาหารแล้วก็อร่อยอยู่แล้วกับที่เที่ยวก็เยอะว่างๆอยากแนะนำให้มาวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันที่ครบรอบเดบิวต์เนาะเป็นปีที่4แล้วของ Red Velvet นะครับได้ฉลองกันยังไงบ้างมีโมเมนต์ไหนในรอบ4ปีที่จำได้ไหมเล่าให้พี่ๆสื่อมวลชนฟังสักนิดครับ그때는아마저희가스케줄을하고있어서제대로챙기진못했는데아그스케줄가서거기현장스태프분들이저희4주년을축하해주셨어요그리고4주년이되면서또많은추억들이있었지만그중저는콘서트첫콘서트를했던게아마가장기억에많이남고요오늘도해외에서하는첫콘서트이기때문에아마기억에남는날중에하나가될것같아요네4주년이되고나서콘서트를이렇게팬여러분들과함께하니까좀더더많은거를생각하게되고느끼게되고되게많은것들이필름처럼딱스치게되는것같아서되게좋습니다ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่5 6 7 8ไปเรื่อยๆนะครับแผนการอันในอนาคตที่เล่นเบอร์เบ็ดวางเอาไว้เป็นยังไงเล่าให้ฟังสักนิดนึงนี่이렇게태국에서콘서트를하고이제다다음주면대만에서또콘서트가있어요그리고앞으로계속콘서트돌고또뭐개인스케줄이나아니면뭐다시뭐팬분들을만날기회가있으면만나고그럴것같아요แน่นอนที่สุดนะครับเมืองไทยโชคดีเราเป็นประเทศแรกด้วยนะครับที่ได้ดูอะไรแบบนี้เอาละครับสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปเข้าสู่บรรยากาศคอนเสิร์ตทุกคนต้องสนุกมากแน่นอนนะครับทิ้งท้ายหน่อยพูดภาษาไทยให้ฟังหน่อยครับเตรียมมาไหมเตรียมไทยกูบอกเด็กกูบอกสุดยอดดิร้องไทยเพจไทยสุดยอดแฟนไทยสุดยอดแฟนไทยสุดยอดเพจไทยสุดยอดไทยสุดยอดล้ำล้ำนะคะลังนะคะลังนะคะลังไปค่ะลังนะคะเด
네. 디페이카. เขาบอกว่าอันนี้แพงค่ะเขาจำได้แบบแพงค่ะอันนี้แพงค่ะอันนี้แพงค่ะอันนี้แพงค่ะค่ะอยากได้ถูกถูกคิดถึงเรดดิเวลเป็นไหมคะคิดถึงเรดดิเวลเป็นไหมคะเรดดิเวลเป็นผู้ชมสวยคนอื่นเขาคนอื่นพูดได้ไหมทุกคิวมีอะไรสักอย่างแพงไปแพงแพงไปชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับช้อปปิ้งใช่ไหมสักชุดต่อคนเชิญเรียลลิตี้ตอนนี้ไปถ่ายเรื่องอัพเรียลลิตี้โชว์ไหมคะคนไทยอยากให้หาเวลาไปช้อปปิ้งที่เมืองไทยอีกแล้วลองได้ใช้แน่นอนพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวเราไปสนุกสนานกันในคอนเสิร์ตอันนี้ปรบมือกับเลสเบลเป็นต้นดังเลยครับเด้และในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารของเรานะครับขึ้นมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการขอบคุณและก็เป็นการต้อนรับสาวๆบนเวทีนี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัท SM True ครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัท SM True จำกัดคุณเทพสินทวนนท์ครับเรียนเชิญครับพร้อมช่อดอกไม้เลยครับพี่เทพครับความชอบดอกไม้นะครับผู้ชอบใหญ่มากสวยมากแต่ก็เป็นสีของเลสเวลเวตด้วยนะครับเด็กเดี๋ยวขอเรียกเก็บช่อดอกไม้สักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญคุณเทพในการถ่ายรูปกับสาวๆเลสเวลเวตครับเอาละครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือใดๆทั้งหมดบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณคุณเทพครับขอบคุณเลดเดเวนนะครับเดี๋ยวไปสนุกกันบนเวทีนะครับขอบคุณมากครับเดเอาละเดี๋ยวให้สุดท้ายเนาะขอบคุณโอ้น่ารักมากน่ารักมากเดปรบมือดังๆนิดนึงครับผมขอบคุณนะครับ